ดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อักษรอ,อ่อนเลิร์นวันนี้ก็มาพบกับครูแนทอีกเช่นเคยนะคะกับวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นั่นเองค่ะเด็กๆคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยครูแนทได้ให้พวกเราทุกคนเลยได้รู้จักการฝึกตั้งคำถามแล้วก็การตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน โดยที่ครูเน็ตก็ได้พูดถึงาการตั้งคำถามและการตอบคำถามโดยการอ่านเรื่องปลาหมึกไม่ใช่ปลามาให้พวกเราได้เห็นวิธีการตั้งคำถามและก็การตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านอย่างถูกต้องแล้วใช่ไหมคะเด็กๆใครได้ลองกลับไปฝึกตั้งคำถามจากเรื่องที่เราอ่านกันบ้างคะเด็กๆอ่ามีคน มีคนได้กลับไปทำบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลองฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านเนี่ยครูเนตก็จะพาพวกเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆทุกคนก็จะได้รู้จักการตั้งคำถามและการตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านอย่างถูกต้องแน่นอนค่ะเด็กๆพร้อมทำแบบฝึกหัดนี้กันแล้วใช่ไหมคะ ทุกคนตอบเสียงดังฟังชัดมากว่าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วครูเน็ตก็พร้อมแล้วเหมือนกันงั้นเราไปลุยแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะก่อนอื่นครูจะขอทวนความรู้พวกเราอีกสักเล็กน้อยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าการตั้งคําถามก็คือการที่เราตั้งข้อสงสัยจากเรื่องที่อ่านเพื่อที่จะหาคําตอบนั่นเองเหมือนอย่างที่คราวที่แล้วครูเน็ตยกตัวอย่างว่าเด็กๆก,กลับบ้านไปแล้วถามคุณแม่ว่า แม่มีอะไรอ่าเย็นนี้มีอะไรให้กินบ้างอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆแล้วการตอบคําถามก็คือการที่เราตอบข้อสงสัยนั่นเองเช่นเด็กๆถามคุณแม่ว่าอ่าแม่เย็นนี้มีอะไรกินบ้างคุณแม่ก็ตอบข้อสงสัยของพวกเราว่าอ๋อเย็นนี้มีข้าวไข่เจียวให้กินจํากันได้ใช่ไหมคะเด็กๆนั่นแหละค่ะคือการตั้งคําถามและการตอบคําถามและครูเนปก็จะขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆว่า การตอบคำถามที่ถูกต้องเราจะต้องตอบคำถามให้ตรงกับสิ่งที่โจทย์ถามหรือสิ่งที่คนถามได้ถามไปนั่นจึงจะเป็นการตอบคำถามที่ถูกต้องเช่นถ้าถามว่าเมื่อ,อไรเราก็ต้องตอบเป็นเวลาครูแนทถามพวกเราว่าวันนี้พวกเรามาถึงโรงเรียนกันเมื่อไรเด็กๆก,ก็ต้องตอบครูแนทว่าวันนี้หนูมาถึงโรงเรียนประมาณ7โมงเช้าอย่างนี้เป็นต้นค่ะ แต่ถ้าเปลี่ยนไหม่ครูแนทถามว่าทําไมเด็กๆก็ต้องตอบเป็นเหตุผลเช่นทําไมวันนี้เด็กๆถึงไม่ส่งการบ้านคะอเด็กๆก็อาจจะต้องตอบคําถามว่าอ๋อครูคะหนูลืมเอาสมุดการบ้านมาแบบนี้นี่เองคะ่ะเด็กๆถ้าครูแนทถามว่าทําไมหนูไม่ส่งการบ้านคะแล้วหนูตอบครูแนทว่าตอนนี้9ก้าโมงค่ะครู อ่านี่คือการตอบคําถามที่ไม่ตรงคําถามและก็จะเป็นการตอบคําถามที่ไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆเข้าใจเรื่องการตั้งคําถามและการตอบคําถามแล้วครูเน็ตจะพาพวกเราไปทําแบบฝึกหัดกันค่ะโดยที่วันนี้ครูเน็ตจะพาพวกเรามาอ่านนิทานกันแน่นอนค่ะเด็กๆปะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านนิทานไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะเด็กๆเด็กๆคะ ครูเนทจะมีนิทานมาให้พวกเรานั่นก็คือนิทานชื่อเรื่องว่าหมาในรางย่าหมาในรางย้าเด็กๆคะเด็กๆจะต้องตอบคําถามแบบฝึกหัดนี้ครูแนทจะให้เราแค่ตอบคําถามอย่างเดียวก่อนนะคะเด็กๆจะต้องตอบคําถามจากนิทานเรื่องที่ครูกําหนดให้ต่อไปนี้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆ เรามาอ่านนิทานไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะเด็กๆนิทานชื่อเรื่องว่าหมาในรางหญ้าเอ๊หมาในรางหญ้าเป็นยังไงนะเป็นแบบรูปบนหรือเปล่าเป็นแบบรูปนี้หรือเปล่านะอหมาอยู่ในหญ้าใช่ไหมคะเด็กๆอหมาในรังหญ้าเรื่องราวมีว่าหมาตัวหนึ่งหมาตัวหนึ่งเนี่ยลงไปนอนอยู่ในรางหญ้ารางหญ้าของวัว หมาตัวหนึ่งลงไปนอนอยู่ในรางหญ้าของวัวครั้นวัวเข้ามาเพื่อกินหญ้าหมาตัวนั้นก็ลุกขึ้นไล่เห่าไม่ให้วัวเข้าไปใกล้รางหญ้าวัวไม่พอใจจึงพูดขึ้นว่าดูเถอะตัวมันเองอ่ะก็ไม่กินหญ้าแต่มันหวงหญ้าไม่ให้ผู้กินหญ้าเข้าไปกินหญ้าด้วย เรื่องนี้เป็นนิทานอีสบค่ะเด็กๆนิทานมีแค่นี้อ่ะเด็กๆถ้าฟังไม่ทันครูแนทจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะนิทานชื่อเรื่องว่าหมาในรางหญ้าเรื่องมีอยู่ว่าหมาตัวหนึ่งลงไปนอนอยู่ในรางหญ้าของวัวครั้นวัวเข้ามาเพื่อกินหญ้าหมาตัวนั้นก็ลุกขึ้นไล่เา่า ไม่ให้วัวเข้าไปใกล้รางหญ้าวัวไม่พอใจจึงพูดขึ้นว่าดูเถอะตัวมันเองก็ไม่กินหญ้าแต่มันหวงหญ้าไม่ให้ผู้กินหญ้าเข้าไปกินหญ้าด้วยอ่าเด็กๆเ,เห็นรูปนี้ไหมวัวกำลังกินหญ้าอยู่แมหมวัวตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ่าจากนิทานเรื่องนี้ครูมีคำถามมาให้พวกเราทำ ดังต่อไปนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆคะคําถามข้อแรกครูถามว่าสัตว์อะไรลงไปนอนในรางหญ้าของวัวคะเด็กๆสัตว์อะไรลงไปนอนในรางหญ้าของวัวสัตว์อะไรนะที่ลงไปนอนในรางหญ้าของวัวคำถามคือสัตว์อะไร ดังนั้นเมื่อครูถามว่าสัตว์อะไรคําตอบของเราก็ต้องเป็นสัตว์เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่ไม่รู้ว่าสัตว์อะไระลงไปนอนในรางหญ้าของบัวถูกไหมคะเด็กๆเ,เอ๊ะลรวครูขาหนูจะหาคําตอบได้ยังไงคะ,ะเรื่องที่อ่านไงลูกบรรทัดแรกเลยถูกไหมหมาตัวหนึ่งลงไปนอนในรางหญ้าของวัวเพราะฉะนั้น สัตว์อะไรคะที่ลงไปนอนในรางหญ้าของวัวคำตอบคือคำตอบคือหมาตัวหนึ่งนั่นเองเป็นหมาถูกปะคะสัตว์ตัวนั้นคือหมาหมาหรือเราพูดให้สุภาพขึ้นมาหน่อยเราก็เรียกมันว่าสุนัขนะคะเด็กๆสุนัขหมายถึงหมานะคะเป็นหมาตัวหนึ่งที่ลงไปนอนในรางหญ้าของวัวคุณแอดลืมอธิบายคำศัพท์พวกเราไปนิดนึง เด็กๆคะเด็กๆรู้จักรางไหมลูกร,รางรางหญ้ารางในที่นี้เนี่ยคำว่ารางอะ่ะเด็กๆอาจจะเคยได้ยินตรงคําว่ารางรถไฟใช่ไหมคะเด็กๆอ่ารางรถไฟก็คือทางที่สําหรับให้รถไฟวิ่งอ่าเราเรียกว่ารางรถไฟแต่รางหญ้าเนี่ยมันก็หมายถึงอ่าถ้าครูเน็ตอธิบายให้ง่ายที่สุดเลยมันก็เหมือนกับพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่มีหญ้าทับทับ,ท,บทับกันเยอะมากอะ่ะ มันเป็นเป็นพื้นที่ที่มีหญ้าอยู่เยอะมากเลยอันนั้นแหละเราเรียกว่ารางหญ้าค่ะเด็กๆเข้าใจใช่ไหมคะหมามันลงไปนอนอยู่ในรางหญ้าของวัวซึ่งเป็นพื้นที่ของวัวนั่นเองค่าคำถามที่สองค่ะเด็กๆเมื่อเรารู้แล้วว่าสุนัขหรือหมาตัวหนึ่งเนี่ยลงไปนอนในรางหญ้าของวัวครูเนตก็ถามคําถามที่สองพวกเราว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้น เมื่อวัวจะกินหญ้าอ่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเมืเ่อวัวจะเข้าไปกินหญ้าคำถามครูแนทถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรสิ่งที่พวกเราต้องตอบพวกเราต้องตอบเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเรื่องที่เกิดขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือการกระทําของสุนัข หรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวัวจะเข้าไปกินหญ้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเกิดอะไรขึ้นง่ายที่สุดก็ย้อนกลับไปดูเรื่องที่อ่านเลยค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะว่าโจทย์บอกว่าเมื่อวัวจะเข้าไปกินหญ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหมาตัวนั้นน่ะลุกขึ้นไล่เห่าไม่ให้วัวเข้าไปใกล้รางหญ้าถูกไหมคะเด็กๆ เมื่อวัวจะเข้ามากินหญ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือหมาตัวนั้นก็คือไอเจ้าหมาที่อยู่ในรางหญ้าของวัวเนี่ยก็เห่าไล่เห่าเพื่อไม่ให้วัวเข้าไปใกล้หลางหญ้านั่นเองโอเคนะคะเด็กๆเ,เมื่อโจทย์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ตอบเลยว่าหมาตัวนั้นเหา่าไล่วัว ไม่ให้วัวเข้าไปใกล้รางหญ้านั่นเองอ่าเด็กๆนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเด็กๆนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวัวจะเข้าไปกินหญ้านึกภาพออกแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอ่าถ้านึกออกแล้วลองมาดูคําถามต่อไปคําถามต่อไป ครูแนทถามว่าแล้ววัวมันรู้สึกอย่างไรหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ววัวรู้สึกอย่างไรอ่าโจ์ถามว่าวัวรู้สึกอย่างไรสิ่งที่หนูต้องตอบคือความรู้สึกของวัวย้ำว่าความรู้สึกของวัวเมื่อโจทย์ถามวัวเราจะไปตอบหมาไหมคะ ไม่เราจะไม่ตอบหมาถูกไหมเพราะถ้าเกิดว่าเราไปตอบว่าความรู้สึกของหมาคืออะไรแปลว่าเราตอบไม่ตรงคําถามคําถามถามว่าวัวรู้สึกอย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็ย้อนกลับไปเลยเห็นไหมคะเด็กๆบอกเลยว่าวัวมันทําไมคะไม่พอใจนั่นเองไม่พอใจนั่นเองวัวรู้สึกไม่พอใจคะ่ะเด็กๆอ่าเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลย วัวไม่พอใจแล้วก็เลยพูดว่าดูสิหมาเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้ไม่ได้กินหญ้าแท้ๆกลับมาขวางไว้ไม่ยอมให้คนอื่นที่เขากินหญ้าเนี่ยเข้าไปกินได้ใช่ไหมคะเด็กๆงั้นครูถามคําถามสุดท้ายของเรื่องนี้เลยเด็กๆคะนิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะเด็กๆนิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรฟังเรื่องราวไปซะเยอะแยะเลยจําเรื่องได้แล้วสรุป ชื่อเรื่องเรื่องนี้ชื่ออะไรคะเด็กๆอะไรนะคะจำไม่ได้ถ้าจำไม่ได้ย้อนกลับไปค่ะเด็กๆเด็กๆคะจำไว้นะลูกชื่อเรื่องส่วนใหญ่อะมันจะขึ้นต้นแรกสุดบรรทัดแรกก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องเลยเรื่องนี้ชื่อเรื่องคือหมาในรางญ้านั่นเองเก่งมากเลยหมาในรางญ้า เข้าใจเรื่องการตอบคำถามแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วครูจะพาพวกเรามาเจออะไรที่ยากขึ้นกว่านี้นิดนึงนั่นก็คือนอกจากให้ตั้งคำถามแล้วนอกจากจะให้พวกเราตอบคำถามแล้วมันจะมีบางข้อที่ครูจะให้พวกเราได้ตั้งคำถามเองโดยดูจากคำตอบที่ครูกำหนดให้นั่นเองค่ะเด็กๆเรื่องที่ครูจะให้พวกเราตั้งคำถามหรือตอบคำถามจากเรื่องต่อไปนี้เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า หมาน้ำค่ะเด็กๆเ,เอ๊เด็กๆรู้จักหมาน้ำไหมคะอ่าถ้าไม่รู้จักดูรูปที่อยู่ด้านขวามือเลยค่ะหมาน้ำคือสัตว์ประเภทนี้ยแหละรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้มันชื่อหมาน้ำแปลว่ามันอยู่ในน้ําเอ๊แล้วเรื่องหมาน้ำเนี่ยมันเป็นอะไรปะเราอ่านไปพร้อมๆกันค่ะเด็กๆม้าน้ำชื่อเรื่องว่าหมาน้ำหมาน้ำ ม้าน้ำทำไมอ่ะม้าน้ำเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งลำตัวอ้วนหัวพับเข้าหาลำตัวแบบนี้นะคะเด็กๆดูรูปตามไปนะลำตัวอ้วนหัวพับเข้าหาลำตัวปากเป็นท่อยาวรวมกันทำให้ส่วนหัวดูคล้ายมา้าส่วนท้ายของลำตัวเรียวยาวมีครีบหลังขนาดใหญ่ที่โคนหาง ผิวหนังเป็นแผ่นแข็งเรียงต่อกันเป็นเหลี่ยมเป็นปล้องตัวสีน้ำตาลบางชนิดคาดด้วยแถบสีเข้มกว่าหรือมีจุดดำที่บางส่วนของลำตัวอาศัยอยู่ตามแนวหินปะกาลังลำตัวตั้งใช้ส่วนหางพันเกาะวัตถุใต้น้ำ ตัวผู้ทําหน้าที่ฟักไข่ซึ่งเก็บไว้ใต้ถุงหน้าท้องขนาดของม้าน้ำเนี่ยยาวได้ถึง15เซนติเมตรม้าน้ําลักษณะเป็นคล้ายๆกับรูปที่ครูยกตัวอย่างมาให้ด้านขวามือนะคะเด็กๆอ่าเมื่อเราอ่านเรื่องม้าน้ํากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ครูจะชวนพวกเรามาตั้งคําถามและตอบคําถามกันค่ะเด็กๆอ่าสองข้อแรก ครูจะให้พวกเราตอบคำถามก่อนคำถามแรกครูถามว่าม้าน้ำเป็นสัตว์ชนิดใดม้าน้ำเป็นสัตว์ชนิดใดหนูต้องตอบชนิดของสัตว์ที่เป็นอ่ะชนิดของม้าน้ําว่าเป็นสัตว์ชนิดใดต้องตอบเป็นชื่อสัตว์นะคะเด็กๆด,ดังนั้นถ้าเด็กๆจําไม่ได้เพราะว่าโหเรื่องเมื่อกี้ยาวมากเลย ไม่ยากค่ะเด็กๆเ,เราย้อนกลับไปดูซิว่าม้าน้ําเป็นสัตว์ประเภทอะไรหรือเป็นสัตว์ชนิดใดคําตอบอยู่ที่ครูเขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าม้าน้าเป็นม้าน้ําเป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งนั่นเองอ่าม้าน้ําเป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งค่ะเด็กๆถูกไหมคะอ่าเราถามว่าม้าน้ําเป็นสัตว์ชนิดใดม้าน้ําคําตอบก็คือม้าน้ําเป็น ปลาทะเลชนิดหนึ่งนั่นเองเราจะใส่คําว่าชนิดหนึ่งหรือไม่ใส่ชนิดหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นมันเราก็รู้อยู่แล้วแลว่าชนิดของม้าน้ําก็คือปลาทะเลโอเคนะคะอ่าแล้วคําถามที่สองล่ะคะเด็กๆครูเนตถามว่าอวัยวะส่วนใดของม้าน้ําล่ะที่ดูคล้ายมา้าม้าที่เป็นข้างหลังนี่หมายถึงม้าที่เป็นสัตว์ที่อยู่บนบกนะคะที่วิ่งสี่ขาลูก ม้าน้ําอะไรของม้าน้ําหรือว่าส่วนไหนอวัยวะส่วนไหนของม้าน้ําที่ดูคล้ายม้าโจทย์ถามอวัยวะส่วนใดหนูก็ต้องตอบคําถามเป็นอวัยวะของม้าน้ําถ้าจําไม่ได้ก็ย้อนกลับไปอ่านเหมือนเดิมค่ะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก,ก็จะเห็นได้เลยในบรรทัดที่สองตอนข้างที่อยู่ด้านหลังว่า ส่วนหัวดูคล้ายม้าเห็นไหมคะเด็กๆแสดงว่าอาวัยวะที่มีลักษณะของอวัยวะของม้าน้ําที่ดูคล้ายม้าก็คือส่วนหัวนั่นเองเข้าใจไหมคะเด็กๆอ่าทีนี้เราตอบคําถามกันมาเยอะแล้วครูจะให้พวกเราลองมา ตั้งคำถามจากคำตอบดูบ้างคำถามข้อที่สมเนี่ยครูเนทไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรคำถามคุณไม่รู้ว่าเขาถามว่าอะไรแต่ที่รู้คือคำตอบของมันเนี่ยเขาบอกว่าลำตัวของม้านาเป็นสีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลขีดเส้นใต้คำว่าสีน้ำตาล คำตอบเป็นสีแสดงว่าคําถามเขาต้องถามอะไรคะเด็กๆคําตอบเป็นสีคําถามจะถามเป็นอย่างอื่นนอกจากสีได้ไหมไม่ได้อ่าเขาต้องถามแน่ๆว่าเป็นสีอะไรแล้วอะไรล่ะที่เขาจะถามว่าเป็นสีอะไรหนูดูที่คําว่าลําตัว อ่าหรือเต็มๆเ,เลยก็คือลำตัวของม้าน้นาำเพราะฉะนั้นคําตอบเขาพูดถึงลำตัวของม้าน้นาำแปลว่าคําถามเขาก็ต้องถามลำตัวของม้าน้นาำถูกไหมคะเด็กๆคําตอบเป็นสีน้ำตาลแสดงว่าคําถามเขาก็ควรจะถามว่าเป็นสี อะไรเก่งมากค่ะเด็กๆนี่คือคำถามคำถามควรจะถามว่าลำตัวของม้าน้ำเป็นสีอะไรเด็กๆถึงตอบคำถามว่าลำตัวของม้าน้ำเป็นสีน้ำตาลน,นั่นเองสีอะไรหรือจะใช้คำว่าสีใดก็ได้นะคะเด็กๆคำถามาใช้คำว่าอะไรหรือใดก็ได้ความหมายเหมือนกันนะคะอ่า และข้ออีกข้อหนึ่งที่ครูจะให้พวกเราได้ตั้งคำถามคำถามคืออะไรไม่รู้ครูเนต็ตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาถามว่าอะไรแต่ครูเนต็ตรู้ว่าคำตอบของมันคือเขาตอบว่าม้านาำอาศัยอยู่ตามแนวหินปะการังอาศัยอยู่ตามแนวหินปะการัง ครูเนตรู้ว่าคำตอบเขาตอบเป็นที่อยู่ของม้าน้ำเขาตอบเป็นที่อยู่ของม้าน้ำค่ะว่ามันอะอยู่ตามแนวหินปะการังนะปะการังถ้าใครไม่รู้จักมันก็คือเป็นสัตว์ทะเลประเภทหนึ่งนะลูกแต่ว่ามันจะอยู่แบบจะอยู่ติดก้นทะเลเลยนะคะเด็กๆแล้วก็จะอยู่ในน้ำน้ำที่ไม่ลึกมากนะคะมักจะอาศัยอยู่ตามแนวหินปะการังเขา ตอบเป็นที่อยู่ของม้าน้ําว่าเขาม้าน้ำเนี่ยมันอยู่ตรงไหนดังนั้นคําถามมันก็ควรถามว่าม้าน้ําทําไมคะเด็กๆม้าน้ําม้าน้ําอาศัยอยู่อาอาศัยอยู่โจทย์บอกว่าอาศัยอยู่ตามแนวหินปะการังงั้นคําถามก็ถามเลยว่าอาศัยอยู่ ง่ายที่สุดคือเราถามไปเลยว่าอาศัยอยู่ตรงไหนหรือถ้าเกิดจะให้คำถามมันเพาะขึ้นมาสักเล็กน้อยหนูก็อาจจะบอกว่าม้าน้ำอาศัยอยู่บริเวณใดะจะถามแบบไหนก็ได้ความหมายเดียวกันค่ะเด็กๆโจทย์ตอบมาว่าเป็นที่อยู่คำตอบเป็นที่อยู่อาศัยของม้าน้ำดังนั้นคำถามก็ควรจะถามว่าม้าน้ำมนันอาศัยอยู่ ตรงไหนหรืออยู่บริเวณใดนั่นเองอ่าอีกสักสองข้อค่ะเด็กๆไม่ยากเลยคำอันนี้อีกสองข้อสุดท้ายไม่ยากแล้วเพราะครูให้พวกเราตอบคำถามเลยคำถามข้อที่5ครูถามว่ามา้า้นาำที่ทำหน้าที่ฟักไข่คือมา้า้นาำเพศใดเพศของมา้า้นาำ เพศของสัตว์ลูกเด็กๆขาเพศของสัตว์มันก็มีอยู่สองเพศคือเพศผู้กับเพศเมียนะคะเด็กๆถ้าเทียบกับมนุษย์ก็คือเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนั่นแหละอ่าแต่ถ้าเป็นสัตว์เราจะเรียกว่าเป็นเพศผู้กับเพศเมียคําตอบมันไม่เพศผู้ก็เพศเมียแน่นอนแต่เพศไหนที่ทําหน้าที่ฟักไข่เด็กๆถ้าจําเนื้อหาไม่ได้เราก็ทําไมคะย้อนกลับไปอ่านเลยเด็กๆเ,เห็นไหมคะบรรทัดเกือบสุดท้ายเขียนไว้ชัดเจนว่าตัว ผู้ทำหน้าที่ฟักไข่เพราะฉะนั้นเพศที่ทำหน้าที่ฟักไข่ก็คือตัวผู้นั่นเองใช้คำว่าตัวผู้หรือเพศผู้ก็ได้ค่ะเด็กๆและคำถามสุดท้ายคำถามนี้ง่ายมากครูแน็ถามว่าครีบหลังของ ครีบหลังขนาดใหญ่ของม้าน้าเนี่ยครีบหลังขนาดใหญ่ของม้าน้าอ,อยู่บริเวณใดอยู่บริเวณใดในตัวในอวัยวะของม้าน้ามันอยู่ตรงไหนของม้าน้าเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องตอบเป็นบริเวณที่มันมีคลีบหลังของม้าน้าอยู่ถ้าจําไม่ได้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะย้อนกลับไปอ่านดูสิอ่าเด็กๆดูสิคะบรรทัดที่สาม ข้างหลังเขียนเลยว่ามีคีบหลังขนาดใหญ่อยู่ที่อยู่ที่โคนหางนั่นเอง gam, <You. S 1> เห็นไหมคะ mm. เด็กๆเพราะฉะนั้นคําตอบก็คืออยู่บริเวณโคนหางนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เราก็ได้ทั้งฝึกตั้งคําถามและฝึกตอบคําถามกันไปเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ ครูเน็ตก,ก็ได้สอนทั้งวิธีการตั้งคำถามที่ถูกต้องแล้วก็การหาคำตอบหรือการตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านอย่างถูกต้องแล้วเด็กๆคะ่ะครูเน็ตมั่นใจมากๆเลยว่าความรู้เรื่องการตั้งคำถามและการตอบคำถามที่ครูเน็ตได้สอนพวกเราไปเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พวกเราได้เอาไปใช้ตลอดชีวิตอย่างแน่นอนคะ่ะเพราะทั้งการตั้งคำถามและการตอบคำถาม ล้วนแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนถ้าเด็กๆอยากที่จะเป็นคนที่มีความรู้หรือเข้าใจแล้วก็เป็นคนเก่งมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นจากการเรียนการอ่านการฟังหรือการดูอะไรก็ตามแต่เด็กๆจะต้องเป็นคนที่รู้จักฝึกตั้งคำถามและฝึกหาคำตอบอย่างถูกต้องนะคะสำหรับใครที่อ,อยาก ทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไปในวันนี้และเนื้อหาที่ได้เรียนไปในครั้งก่อนๆเลยเด็กๆสามารถทบทวนได้จากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ของอักษรน,นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูแนทต้องขอตัวไปเตรียมการสอนคาบหน้าก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คาบหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน